ได้จบเรื่องสูตรนิติศาสตร์ไปแล้วนะครับเราก็ไล่พูดคุยในเรื่องบรรยากาศสบายๆนะครับด้วยความที่เรามาทำคอนเทนต์ในช่วงใกล้สอบพอดีคนก็บอกว่าช่วงต้นเทอมทำไมไม่รู้จักทำบ้างเห็นใจหน่อยเราก็เด็กที่ว่านะครับทุกคนก็มีเวลาเวลาเรามีเท่ากันนะครับแต่ภาระอาจจะมีมากน้อยต่างกันไปใช่แต่ว่าภาระที่ว่าอาจจะไม่มากแต่พอดีมันเหลื่อมๆกันมันไม่ตรงกันมันก็เป็นอุปสรรคเวลานะครับนั้นในบรรยากาศของช่วงสอบแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแน่นอนแหละเรื่องความกังวลมันก็มีประเด็นหนึ่งที่หลังๆเราเห็นได้เยอะขึ้นนะครับเรื่องภาวะความกดดันความเครียดผมว่าจริงๆการเกิดภาวะที่มันแย่กว่านั้นยังภาวะซึมเศร้าด้วยก็เป็นภาพรวมทั่วไปของการใช้ชีวิตเลยนะครับจริงๆเราคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวอาจจะเป็นเพราะสมัยผมเรียนหรือสมัยอาจารย์เรียนมันไม่ค่อยมีคำนี้เมื่อก่อนก็เครียดก็เครียดเครียดก็คือเครียดหรือไม่งั้นก็กดดันจริงๆผมต้องบอกว่าการเรียนมหาลัยในทุกสาขามันก็มีความเครียดคนละแบบเพราะว่าแต่ละสาขามันก็เรียนเนื้อหาทักษะนะฮะที่มันแตกต่างกันก็จะเจอความเครียดคนละอย่างอย่างสายกฎหมายยังไงบ้างฮะความเครียดผมเองสมัยเรียนเนี่ยก็ไม่มีวิชาไหนที่ไม่เครียดนะฮะตอนที่จะสอบใช่มันก็เป็นทุกวิชานะฮะเป็นทุกวิชาเลยฮะคือต่อให้เราก็ว่าเราก็อ่านหนังสือตลอดนะครับตามตลอดมันเป็นธรรมชาติผมว่าของตัวมนุษย์ด้วยนะฮะเวลาเราเข้าสู่ในสภาวะที่กดดันหรือเราคาดหวังกับผลซึ่งการสอบเนี่ยแน่นอนแหละนะผลในภาพรวมก็คือสอบตกก็สอบผ่านมันทำให้คนกังวลได้เป็นปกตินะฮะยิ่งเกณฑ์ขนาดเราก็อย่างที่หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ผ่าน60ใช่ไหมสอบครั้งเดียวปลายภาคก็รู้สึกกดดันอยู่เหมือนกันนะครับแล้วยิ่งพอสอบครั้งเดียวปลายภาคระหว่างเทอมบางทีก็ชิลไปมากใช่ไปตัวอีกทีอุ้ยจะสอบแล้วนะฮะเมื่อก่อนเขาเรียกว่าเป็นอัจฉริยะข้ามคืนคนก็เน้นอ่านช่วงใกล้ๆสอบเป็นมนุษย์คืนเดียวนะ นั่นแหละนะครับก็อย่างที่บอกนะสมัยผมเรียนต่อให้วิชาไหนที่สุดท้ายผลลัพธ์ออกมาดีนะแต่ว่าก่อนสอบเราก็เครียดอยู่ดีลองเล่าดูว่าแล้วอาจารย์ผ่านช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่ามันยากลำบากเครียดแบบนั้นมาได้ยังไงฮะข้อสำคัญคือเราต้องเตรียมตัวของเราให้ดีนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเตรียมแค่ไหนถึงจะพอใช่ไหมครับเพราะว่าคุณอ่านให้ดีแทบตายยังไงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอาจารย์จะออกข้อสอบใช่ยากแค่ไหนแง่มุมไหนสมมติง่ายๆอย่างมีฎีกา100ฎีกาเราอ่านไป90ฎีกามันอาจจะออก10ฎีกาที่เราไม่ได้อ่านที่ไม่ได้อ่านใช่ไหมครับดังนั้นความกังวลตรงนี้มันก็มีอยู่ดีนะครับแต่ว่าพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเราก็หลังจากสอบทุกตัวนะครับเราก็ได้คำตอบถ้าเราเตรียมตัวของเรามาดีเนี่ยมันก็ทำได้งั้นทุกวิชาพอสอบเสร็จเราก็ค่อนข้างจะหายกังวลนะครับเพราะว่าวิชาที่เราก็เดาทางอาจารย์ไม่ถูกจำได้ตอนจะจบปี4เนี่ยนะครับตอนนั้นลงวิชาเลือกตัวหนึ่งแล้วท่านอาจารย์ที่เราต้องบอกว่าผมรู้สึกว่าโหดที่สุดเท่าที่ชีวิตผมเคยเจอมาตลอด4ปีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอาจารย์จะออกอะไรอาจารย์จะออกอะไรนะครับแล้วก็ข้อสอบท่านออกมาเราก็ทำได้แต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าไอ้ที่ทำได้เนี่ยจะทำได้จริงหรือเปล่านะครับตอนนั้นเครียดมากเลยนะขนาดแล้วตัวเลือกนี่ลงไว้พอดีเลยนะถึงขนาดต้องไปลงซัมเมอร์ทั้งที่ตลอด4ปีไม่เคยเรียนซัมเมอร์เลยนะต้องมาลงซัมเมอร์ตอนปี4เทอมสุดท้ายเพื่อเซฟไว้ว่าถ้าเราบังเอิญตกตัวเลือกนี้เราจะได้อย่างน้อยเราก็จบพร้อมเพื่อนนะครับจริงๆตอนนั้นเดิมพันมันค่อนข้างสูงนะครับเพราะถ้าตกตัวเรื่องนั้นจริงเนี่ยจากความหวังที่จะได้เกียรตินิยมก็คือวูบเลยหายไปเลยอาจารย์จุมพลยิ่งแบกเกรดนะฮะเกรดระดับโอ้ย83 84เนี่ยมาตลอดเลยนะครับมาพังทลายเพราะว่าตัวใช่มันก็เป็นความกังวลก็เป็นเครียดมากเลยนะฮะสุดท้ายก็คือท่านก็อาจจะมีสไตล์ของท่านตอนสอนแต่ว่าพอตอนตรวจข้อสอบจริงๆท่านก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนั้นครูบาอาจารย์ท่านมีเมตตาอยู่ใช่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆเคล็ดลับตายตัวที่จะนั้นมันก็คงบอกไม่ได้นะไอการที่จะไปบอกว่าไม่ต้องเครียดคือเรื่องคนอื่นมันก็พูดได้ใช่ไหมแต่พอเป็นเรื่องตัวเองบางทีคำพูดนี้มันอาจจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเดี๋ยวนี้บางทีไปพูดใครอาจจะโดนถามว่าเฮ้ยไปยิ่งทำให้เขาเครียดเข้าไปใหญ่นั้นก็มันก็อยู่ที่การจัดการอารมณ์ของเราด้วยอย่างอาจารย์เบิร์ดเป็นไงฮะตอนสมัยเรียนประสบการณ์ในการเตรียมตัวสอบคือถ้าแน่นอนแหละนะฮะเวลาเราพูดถึงความเครียดมันก็จะมาจากหลายแง่มุมนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเราพูดถึงในบริบทของการเรียนเนี่ย
นะครับผมรู้อยู่แล้วนะฮะว่าการเรียนการสอบเนี่ยมันเป็นสาเหตุหนึ่งของความเครียดเราก็จะต้องบริหารจัดการตัวเราอะให้ได้มากที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมโดยส่วนตัวเนี่ยความกังวลหรือความเครียดเนี่ยมันจะเกิดมาจากความกดดันแล้วก็ความกังวลว่าเราน่าจะยังเตรียมตัวได้ไม่พอเราอ่านวิชานี้ยังไม่พอเรายังไม่ได้ฝึกทำข้อสอบทำแบบฝึกหัดอะไรต่างๆเงี้ยฮะซึ่งพอผ่านจากปีหนึ่งเทอมหนึ่งเราเริ่มเห็นละว่าสิ่งพวกนี้วิธีนึงที่เราจะสามารถทำให้เราคลายความกดดันกังวลที่เป็นสาเหตุของความเครียดได้ก็คือต้องพยายาม manage อ่านตั้งแต่ต้นเทอมฮะเพื่อให้มันอ่านไปให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าการเรียนกฎหมายเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นการอ่านเพื่อไปสอบแต่ว่ามันเป็นการวัดความเข้าใจซึ่งการทำความเข้าใจหลายเรื่องบางทีมันต้องใช้เวลาในการคิดทบทวนการนึกตัวอย่างการปรับใช้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มเรียนเริ่มอ่านเริ่มทำความเข้าใจในหลายวิชาเนี่ยตั้งแต่ต้นเทอมเนี่ยผมพบว่าในส่วนของผมเนี่ยผมก็จะจัดการกับความเครียดของตัวเองได้นะครับอย่างวิธีการจัดการความเครียดอีกส่วนนึงถ้าเป็นนักศึกษากฎหมายเนี่ยก็คือในส่วนของวิชาที่มีตัวบทนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราจะกังวลว่าเราถ้าเราจำตัวบทหรือไม่เข้าใจหลักกฎหมายก็จะตอบไม่ได้อย่างผมในสมัยที่เรียนเนี่ยผมก็ใช้วิธีการอัดเสียงตัวเองอะฮะอ่านประมวลแล้วก็เวลาไปทำกิจกรรมต่างๆเช่นการกินข้าวการไปปั่นจักรยานอะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็เปิดเสียงนะฮะที่เราท่องตัวบทไปด้วยให้มันซึมซับแต่ก็ยังมีช่วงเวลาที่จะผ่อนคลายตัวเองบ้างนะฮะแล้วก็ปกติผมจะเป็นคนที่จะมีโกให้กับตัวเองว่าถ้าสมมติว่าผมผ่านเรื่องเครียดเรื่องนี้ไปแล้วผมจะมีวิธีการให้รางวัลตัวเองยังไงอย่างเงี้ยอย่างบางทีเราบอกว่าถ้าสอบวิชานี้เสร็จไปกินหมูกระทะกันบางครั้งเนี่ยเวลาเรานั่งเตรียมตัวอยู่แล้วเรากังวลกับสิ่งที่เครียดเราก็จะพยายามป้อนข้อมูลไปในตัวเองว่าเฮ้ยบิดแป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะผ่านไปเหมือนกับการสอบครั้งก่อนๆซึ่งเราเตรียมตัวมาพร้อมแล้วเราเตรียมตัวมาดีแล้วลองคิดดูถ้าเราผ่านจุดนี้ไปเราก็จะมีจุดที่มันดีสำหรับเราอย่างเช่นไปกินหมูกระทะไปเที่ยวอะไรรออยู่อะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งมันก็ช่วยให้เราคลายความกังวลกับไอ้ความกังวลกับการอ่านหรือการจำข้อมูลที่มันอยู่ข้างหน้าไปได้ในเปล่าหนึ่งอย่างว่านะอย่างสมัยรุ่นผมเนี่ยเวลาเรียนหนังสือเนี่ยอย่างผมกับเพื่อนก็คือจะไม่ได้เรียนต่างคนต่างเรียนนะฮะพออ่านทวนกันเสร็จเนี่ยบางทีเราก็จะมาติวให้กันฟังด้วยอย่างเงี้ยวิธีการติวหรือคุยกับเพื่อนบางทีมันก็เป็นการเช็คความเข้าใจของตัวเองไปด้วยซึ่งบางทีเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเรื่องที่เราไม่ได้อ่านมาแต่เพื่อนเขาอ่านหรือเพื่อนเขาสรุปมาอีกแบบนึงมันก็ทำให้เราเห็นมุมมองว่าจริงๆการทำความเข้าใจหรือสรุปข้อมูลชุดเนี้ยแบบที่เพื่อนสรุปมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นอย่างเงี้ยบางครั้งการแค่การได้คุยกันกับคนอื่นอ่ะมันก็เป็นการผ่อนคลายในระดับนึงแล้วนะแม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนก็ตามนะฮะก็นั่นแหละครับวิธีการมีหลากหลายนะครับจริงๆมันคงไม่มีสูตรตายตัวนะครับเช่นบางคนอาจจะผ่อนคลายความเครียดด้วยการเล่นเกมนะครับบางคนอาจารย์จุมพลทำอย่างนั้นด้วยป่ะโอ้โหก็มีบ้างอย่างที่บอกว่าบางคนเล่นเกมแล้วหายเครียดก็เลยไปบอกเพื่อนให้เล่นเกมด้วยปรากฏเพื่อนมาเล่นเพื่อนยิ่งเครียดหัวร้อนก็ไปใหญ่จริงๆมันเป็นแหล่งของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แต่สุดท้ายเราก็ต้องไปลองเรียนรู้แล้วก็หาคำตอบของตัวเองนะฮะคือผมเล่าประสบการณ์ให้ฟังอย่างผมไม่คิดว่าถึงจุดที่ผมจะต้องเผชิญภาวะที่ต้องกินยาแก้อะไรพวกนี้นะครับแต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ผมก็เจอปัญหาตัวนี้นะครับแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่คิดว่าตัวเองแก้อะไรไม่ได้กินยาอยู่หลายเดือนแต่ที่ตลกคือวันที่รู้สึกว่าตัวเองต้องเลิกกินยาเนี่ยเป็นยังไงฮะเหตุผลมันง่ายนิดเดียวเลยก็คือว่าค่ายาแพงเอาอีโคโนมิกค่ายาอาทิตย์หนึ่งเนี่ย1,200แล้วผมคิดว่าถ้าผมไม่เลิกกินเนี่ยนะครับหมดตัวแน่ๆ นะครับตอนนั้นแต่ก็ต้องเรียกว่าเราก็ได้ยาพวกนี้มาช่วยให้เราถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราไม่สับสนในการตัดสินใจอะไรแล้วนะครับแล้วเราก็โอเคเราจะกลับมาอยู่ในจุดเดิมของเราแล้วซึ่งมันก็กลับมาได้นะครับหลายคนที่เขาป่วยเป็นซึมเศร้าเขาฟังเหตุผลผมเขาก็รู้สึกว่าป่วยจริงหรือเปล่าแต่ตอนนั้นป่วยจริงๆนะครับครึ่งเดือนที่ผมนอนไม่หลับเนี่ยนอนไม่หลับชนิดที่ว่าตั้งแต่คือทั้งวันเนี่ยนอนไม่หลับเลยกลางคืนนี่ก็นอนแบบลืมตาอยู่ทั้งคืนนะครับจนรู้สึกตัวเองทรมานมากก็ต้องไปหาหมอใช่นะครับก็นั่นหนึ่งจุดที่ไม่ไหวเราก็ต้องรู้ตัวนะครับแล้วก็พยายามหาวิธีที่มันกระทบตัวเราและกระทบคนอื่นน้อยที่สุดจริงๆทุกปัญหามันมีทางออกนั่นแหละสุดท้ายถ้าเรารู้จักจะวางมันลงได้เนี่ยนะครับมันก็
มันก็จะมีทางออกที่ดีให้กับชีวิตนะครับงั้นคนที่พร้อมจะช่วยเหลือเราก็มีแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะตัวเราด้วยแหละนะครับต้องรู้ที่จะช่วยตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถนะฮะคำพระท่านว่าคนที่พ้นจากจุดนั้นได้ในสุดท้ายก็คือเพราะตัวเราเองตัดสินใจที่เราจะพ้นจากจุดนั้นมานั่นเองนะครับนั้นพลังข้างในตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดนี่เราเหมือนมาโคชชิ่งอย่างเป็นไลฟ์โค้ชนะฮะเป็นไลฟ์โค้ชเป็นอะไรแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ตรงก็เป็นการแลกเปลี่ยนแล้วนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าพอถึงจุดที่ผมหายป่วยแล้วมันก็เกิดจากการตัดสินใจนิดเดียวแหละนะครับแล้วเราเชื่อในการตัดสินใจของเราตรงนั้นเนี่ยนะฮะแต่ว่าช่วงก่อนหน้าที่เดี๋ยวนี้เขาจะบอกว่าเพราะเคมีในสมองมันไปถึงจุดที่มันไม่ไหวนะครับมันส่งผลเป็นเพราะเลือดกรุ๊ปบีด้วยไหมเป็นเพราะเลือดกรุ๊ปบีก็อาจจะมีผมไม่ได้เลือดกรุ๊ปบีไม่เกี่ยวนะผมกรุ๊ปเอนะครับโอเคนะครับก็เป็นการแชร์ประสบการณ์กันในช่วงเรื่องการจัดการความเครียดนะฮะนักศึกษาก็อาจจะบอกว่าส่วนหนึ่งก็หวังว่าอาจารย์ทั้งหลายจะเมตตาเมตตาก็อย่าทำร้ายอย่าสร้างอุปสรรคที่มันใหญ่มากจนเกินไปคติในช่วงใกล้สอบเมตตาทำเป็นเครื่องค้ำจุนโลกนะฮะพูดอะไรไว้ในห้องสอนชั่วโมงสุดท้ายก็จำไม่ได้ด้วยอะไรบอกว่าจะออกก็ไปออกตามนั้นด้วยทำนองนี้ก็แชร์กันไปนะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เรียกว่าเอามาพูดคุยกันไว้นะครับก็เพื่อจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในช่วงเตรียมตัวสอบนะหลายคนก็จะอยู่ในช่วงกดดันแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมไปตัดต่อแล้วก็เอาออกมาก่อนสอบด้วยแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเราลื่นๆแล้วก็ปล่อยไหลไปไม่ต้องตัดต่อบ้างไม่ตัดละนะฮะใส่แต่อินเสิร์ตจะหมดกับอินเสิร์ตครับอีกอย่างที่อย่าลืมก็คือศูนย์ TU Law Health and Wellnessใช่นะฮะก็จะช่วยท่านได้จะช่วยท่านได้นะครับจะช่วยท่านได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ติดต่อไปเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเราคราวหน้าเรามาอัปเดตเอามาได้เอาท่านผอ.ศูนย์ท่านผอ.ศูนย์นะฮะใครนะท่านอาจารย์ยาดาอาจารย์ดร.ยาดานะครับพอเราพูดถึงชื่อท่านเดี๋ยวเราก็จะอินเสิร์ตหน้าท่านเข้าไปอินเสิร์ตผิดเป็นอาจารย์อานนท์ไม่ได้ผิดคนคนละคนกันเลยครับโอเคก็อินเสิร์ตก่อนละไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องถัดไปครับ